สวัสดีด้วยจ้าทุกตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วค่ะอันนี้เอ้ยก็กำลังรีดผ้าอยู่จ้ารีดผ้าผ้าก็เต็มโถนึงเหรอจ้าเต็มมันอันนั้นแต่ว่าเอ้ยรีดแล้วแล้วเนาะเหลืออยู่ตัวเดียวนี้เต็มโถนี้นึงจ้านี่โถนี่โถผ้าเอ้ยนี่เกลี้ยงแล้วนี่เอ้ยรีดแล้วเนาะเอ้ยเหลืออยู่ตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายนี่ก็เลยอยากจะสูนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้มันเป็นภาษาบ้านเฮาเด้ภาษาบอกว่าฮัดอิงติ้งฮัดอิงติ้งนี่เสื้อนี่หลานเป็นคนทำเด้อค่ะเด้อหลานพ่อเป็นคนเพ้นท่านก็มีร้านขายแล้วค่ะร้านเพ้นขายพอดียันอยู่บ้านท่านมีบุญมันเป็นงานบุญประจําบ้านพ่อก็เลยเพ้นมันคนมาสั่งสินะอันนี้เพ้นสําหรับเธอครอบครัวครอบครัวตุ๊กตาพาฝันนี้ก็นี่ค่ะพ่อจะบอกว่าฮัดอิงติ้งค่ะฮัดอิงติ้งมีอายเป็นคนเว้าอายตุ๊กตาพาฝันฮัดอิงติ้งเหรอมันนี่ก็เลยพากันมาแปลกันว่ามันเป็นภาษาบ้านนอกเขาเนาะค่ะภาษาบ้านเขาฮัดนิกาฮัดอิงตินิกาอันค่อยแพงเจ้าหลายค่อยหักเจ้าหลายเนาะค่ะเนาะอันนี้หลานพ่อก็เลยไปเอาเสื้ออันเพ้นยืดนําเสื้อยืดก็เลยมาแจกกันอันนุ่งค่ะมันเป็นงานบุญเอ้ยก็เลยเอามานําอันนี้ของแฟนเอ้ยตุ๊กตาดอกอันนี้ก็เลยอันมันเป็นภาษาว่าอันภาษาบ้านนอกค่ะฮัดอิงติ้งนี่มันก็แปลหลายอย่างเลยค่ะฮัดนิกาอันคือการโกรธกันหนออันฮักกันมันบ่แพงกันฮักกันบ้านนอกมันบ่ค่ะฮักอิ่งติ้งก็คือค่อยรักเจ้าหลายเด้ออันมัดไว้สินี่นะอันนี้มันเป็นคําเว้าอันคําเว้าของอันภาษาบ้านค่ะภาษาชาวบ้านทั่วไปก็มันก็เลยแปลกมันก็ติดปากเฮาฮักอิ่งติ้งมันบ่ค่ะก็มันก็เป็นความหมายที่ดีว่าอันแพงกันหลายฮักกันหลายฮัดอิงติ้งสินี่นะเอ้ยก็เลยเห็นนั้นพันเอ็ดคักเอ้ยก็เลยยักโซเบิ่งค่ะนี่ค่ะพันสิทำทุกกันงานบุญประจำปีทุกปีพันสิมีอันมันเป็นกุ้มอยู่หรอกค่ะพันสิมาสั่งแล้วพันก็ใส่ไปอันงานบุญเสียมันเป็นกุ้มสินะใส่ไปฟ้อนไปลำตามภาษาอะไรชาวบ้านเขาบอกขนมนี่ก็เลยอันนี้มาเมาเออก็เลยอันอยากเห็นว่าอันเออคำว่าฮัดอิงติ้งนี่เด้อมันก็มันเป็นความหมายที่ดีค่ะของคนบ้านนอกก็ฮักแพงกันค่ะแพงกันหลายฮักกันหลายก็ฮัดกันก็ฮัดอิงติ้งกอดกันก็กอดกันนั่นแน่นๆสินะค่ะก็มันเป็นความหมายที่ดีอยู่ก็เลยอันบางคนก็บ่ฮู้จักได้เนาะฮัดอิงติ้งนี่แปลว่าเต๋อเสียฮัดอิงติ้งก็ฮักแพงกันหลายค่ะก็เอานี่ครับเป็นอันภาษาอันบ้านเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะภาษาโยอันนี้ภาษาฮัดอิงติ้งคํามันคนโยคนนั้นแถวอีสานเหมือนกันนะเขาจะฮัดอิงติ้งเลยเด้อเอาแบบฮัดเนาะฮัดอิงติ้งสินี่นะก็ฮักแพงกันค่ะอยู่กันนานๆแพงกันนานๆรักกันนานๆพากันเบิ่งกันสินี่นะก็เลยอันก็ม่วนค่ะเอ้ยก็เลยอันเอาลงเฮออันนี้อันหลานพันเอ็ดพันเอ็ดคักเอ้ยก็ว่าพันก็สนับสนุนพันทำคักก็ม่วนทุกปีก็มันเป็นคำขวัญนะคะแต่ละคนมันก็เป็นแต่ละกลุ่มก็มีหลายกันอันมีเยอะอยู่มันเป็นคำขวัญแต่ว่าอันปีนี้ละของอันเฮียนเอ้ยทุกตาพาฝันนี่บอกว่าฮัดอิ่งติ้งเอาสำนีแล้วค่ะเนาะก็เจอกันคลิปหน้าค่ะก็แบบฮัดอิ่งติ้งสไตล์เอ้ยทุกตาพาฝันเด้อจ้า